ทรงสุรต่านวัยรุ่นดูไบรถของครอบครัวตัวจริงกันเลยค่ะสำหรับ Ford Everest นั่นเองค่ะต่อด้วยชุดแต่งจากงาน Victor นั่นเองค่ะชุดกระจังหน้านะคะเป็นรุ่นใหม่ของงาน Victor เวอร์ชั่น2กันเลยนะคะเป็นสุรต่านวัยรุ่นดูไบไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีการปรับในส่วนของช่วงล่างใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นล้อช่วงล่างนะคะปรับโปรดชุดของรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบซิงเกิลเทอร์โบนะคะกำลังแรงม้า170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรกันค่ะและเรายังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกกันให้เลือกในส่วนของการขับขี่นะคะ4โหมดด้วยกันค่ะรุ่นนี้และยังมีความพร้อมด้วยความปลอดภัยถุงลมนิรภัยถึง 7.7 ตำแหน่งเลยเบรกนะคะเป็นเบรก BB นะคะระบบเบรกไฟฟ้าจานเบรกด้านหน้าอยู่ที่405ด้านหลังจานเบรกนะคะอยู่ที่370นั่นเองค่ะเป็นจานเบรกหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตนั่นเองค่ะทรงสุรต่านวัยรุ่นดูไบมาดูกันที่คันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะที่ติดตามนะคะในส่วนของ Channel YouTube Ford Pro ดีๆค่ะเรรินที่ปรึกษาการขาย Ford พนักงานมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์วันนี้นะคะมากับรถนะคะที่เป็นกระแสนิยมนะคะสำหรับยุคนี้กันเลยสำรถของครอบครัวตัวจริงกันเลยค่ะสำหรับ Ford Everest นั่นเองค่ะเรรินมากับ Everest รุ่นสปอร์ตนะคะที่เป็นในส่วนของการเสริมนะคะในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะคะสำหรับคันนี้นอกจากเทคโนโลยีการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วยังมากับความหล่อเหลาเอาการสไตล์แบ็คอีดิชั่นนะคะของคันนี้ให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะเรรินนะคะขอกำลังใจจากผู้ดูผู้ชมทุกท่านนะคะกดไลค์กดหัวใจกด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่อง Channel YouTube ดีๆของ Ford Pro ดีๆเรรินไว้ด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะกับความหล่อของคันนี้แล้วก็ความปลอดภัยเทคโนโลยีที่มากับตัวรถมีอะไรกันบ้างชมเลยมาชมกันในด้านของการตกแต่งนะคะตรงนี้นะคะเราแต่งนะคะด้านหน้านะคะหล่อด้วยชุดแต่งจากงาน Victor นั่นเองค่ะชุดกระจังหน้านะคะเป็นรุ่นใหม่ของงาน Victor เวอร์ชั่น2กันเลยนะคะทิ้งความต่างนะคะให้ดูเด่นและหล่อมากยิ่งขึ้นกับชุดนี้เลยค่ะชุดกระจังด้านหน้านะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะที่ออกแบบมาเพื่อ Ford นะคะไม่ว่าจะเป็น Ranger หรือว่า Everest เลยค่ะมีไฟมินิไลท์นะคะติดควบคู่กับไฟดับเบิลไลท์และไฟเดไรท์รูปซีแคมป์ของ Ford นะคะที่มีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้ก็เสริมเข้าไปในชุดแต่งของกระจังหน้าด้วยค่ะด้านล่างค่ะในส่วนของกันชนหน้าค่ะก็มากับชุดกันชนที่เป็นงานของ Victor ตัวนี้เราใช้เป็นงานครอบเข้าไปกับชุดกันชนหน้าเดิมนะคะไม่ได้ปรับหรือว่าถอดตกแต่งนะคะของเดิมออกไปเลยในส่วนของชุดกันชนด้านหน้าตัวนี้เราใช้ครอบแล้วก็ยิงซิลิโคนนะคะติดอย่างแน่นหนานะคะกันน้ำซึมแล้วก็ติดงานได้อย่างเนียบเนียนเรียบสนิทกับตัวรถมากๆเลยหูลากจูงนะคะของ Everest มีมาให้นะคะคู่หน้าเลยนะคะติดยึดกับตัวแชสซีตัวรถนะคะสามารถลากจูงรองรับน้ำหนักได้ถึง 3.5 ตันกันเลยค่ะไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะคะการทำงานของชุดไฟตัดหมอกก็ทำงานตามองศาการหมุนของพวงมาลัยด้วยค่ะด้านหน้าเราจะมีจุดเซ็นเซอร์นะคะความปลอดภัยให้ 4.4 ตำแหน่งสำหรับรุ่นEverest รุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้ที่เสริมแพ็กเกจเข้าไปเราเสริมในส่วนของกล้องมอง360องศารอบคันนะคะก็มีจุดที่รองรับนะคะอยู่ในชุดแต่งให้ลูกค้าได้ใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะอะคริลิก Everest บนฝากระโปรงยังเป็นเอกลักษณ์ในรุ่นของ Everest รุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะและในส่วนของด้านข้างนี่เลยค่ะจะเป็นสุรต่านวัยรุ่นดูไบไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีการปรับในส่วนของช่วงล่างใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นล้อช่วงล่างนะคะปรับโปรดชุดปรับโปรดในส่วนของชุดโช๊คใหม่ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเราใช้แม็กของโอรินั่นเองค่ะก้านวายนะคะลายใหม่นะคะแบรนด์ไทยนะคะที่มีความสวยงามมารองรับความชอบของลูกค้า
ในส่วนของ Everest นั่นเองค่ะรุ่นนี้เราก็สอดคล้องมากับการใช้งานของยางที่มีประสิทธิภาพในส่วนของยางโตโยไทRT Rugged Terrain นั่นเองตัวนี้นะคะก็จะเป็นยางที่เหมาะกับสภาพพื้นถนนไม่ว่าจะเป็น Allroad หรือว่า Offroad นั่นเองค่ะมากับไซส์ยางนะคะที่275/55/R20 กันค่ะและในส่วนของภายในช่วงล่างนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เพราะเรามีการปรับโรดลดความสูงของตัวรถลงที่ 2.5 นิ้วกันเลยนะคะตัวนี้ก็ใช้ปีกนกปรับองศานะคะลดกันจริงหน้ายางแล้วก็ช่วงล่างที่ดียิ่งขึ้นของชุดงานของ Profender และชกในส่วนของ Profender ที่เป็น Monotube นะคะปรับมีซับแทงปรับความนุ่มหนืดได้ถึง8ระดับนั่นเองค่ะลูกค้าสามารถปรับการใช้งานตามการใช้ความต้องการของลูกค้าเลยค่ะและในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบซิงเกิลเทอร์โบนะคะกำลังแรงม้า170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรกันค่ะด้านข้างตัวรถนะคะการเพิ่มในส่วนของแพ็กเกจเราก็จะเพิ่มกล้องมอง360องศารอบคันด้วยมีระบบเตือนมุมอับสายตาบายสปอร์ตนะคะเสริมเข้าไปด้วยและเบ้ารองมือเปิดประตูก็ไม่พลาดที่จะติดให้คันนี้จะแต่งดำทั้งคันคุณโทนนะคะเป็นสไตล์แบล็คเอดิชั่นภายในตัวรถนี้เลยค่ะความหรูหรานะคะกับความอเนกประสงค์ในการใช้งานนะคะมีให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ8ทิศทางคู่หน้าเลยนะคะเลื่อนเข้าออกดุลหลังได้เบาะหนังนะคะตกแต่งปั๊มนูนคำว่าสปอร์ตลงบนตัวเบาะด้วยค่ะพวงมาลัยค่ะตัวนี้เป็นพวงมาลัยที่หุ้มหนังนะคะมีความกระชับมือแล้วก็สัมผัสนะคะผิวสัมผัสนะคะมีความซอฟทัชมากๆเลยสำหรับพวงมาลัยแล้วก็ชุดคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า e-pass ทำให้เบาสบายในการขับแล้วก็ใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเมนูนะคะในส่วนของหน้าจอหน้าปัดดิจิตอลหน้าปัดดิจิตอลรุ่นนี้นะคะเราเป็นหน้าปัดเดิมนะคะขนาด8นิ้วนั่นเองค่ะมีในส่วนของ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ให้ด้วยสำหรับแพ็กเกจที่เราเสริมเข้าไปนะคะเพิ่มลดเสียงโทรศัพท์แล้วก็วิทยุได้รับสายวางสายโทรศัพท์นะคะกดเมนูฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอตรงนี้เลยปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจสมาร์ทคีย์เลสระบบไฟหน้าออโต้นะคะตัวนี้ใช้งานกันอย่างครบครันหน้าจอกลางค่ะเรามากับหน้าจอนะคะขนาด12นิ้วนะคะหน้าจอในส่วนของ Sync 4A นั่นเองค่ะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS ก็ตามเชื่อมต่อง่ายนะคะดูแผนที่นำทาง Entertainment ฟังเพลงได้นะคะชุดเกียร์เรามากับชุดเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนั่นเองระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้โฮค่ะและเรายังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกกันให้เลือกในส่วนของการขับขี่นะคะ4โหมดด้วยกันค่ะแท่นไวเลสชาร์จนะคะจุดเชื่อมต่อ USB Type A แล้วก็ Type C มีให้อย่างครบครันจุดเชื่อมต่อนะคะ USB หลังกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติและชุดปัดน้ำฝนเป็นระบบออโต้ให้ด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้และยังมีความพร้อมด้วยความปลอดภัยถุงลมนิรภัยถึง 7.7 ตำแหน่งเลยโอ้ห้องโดยสารตอนหลังกว้างมากเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะชุดเดิมที่เรามีการแต่งนะคะก็เข้ามาอยู่ในรถเต็มไปหมดแล้วนะคะและด้านหลังค่ะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะในส่วนของชุดเบรกนะคะเป็นเบรก BB นะคะระบบเบรกไฟฟ้าจานเบรกด้านหน้าอยู่ที่405ด้านหลังจานเบรกนะคะอยู่ที่370นั่นเองค่ะเป็นจานเบรกหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตนั่นเองค่ะระบบปั๊มเบรกแบบไฟฟ้านั่นเองก็คุณภาพไม่ต้องพูดถึงกันเลยสำหรับลูกค้าที่จัดแต่งทรงนี้เขาต้องการเพราะอะไรนะคะลืมบอกว่าเรามีน็อตเลด้วยนะตรงนี้น็อตแท้ด้วยนะคะตอนนี้ลืมให้ลูกค้าดูนะคะตกแต่งด้วยน็อตดุมล้อของเลแท้ๆเลยนะคะเราบอกได้เลยว่างานแท้ๆมากๆเลยในส่วนของด้านหลัง Next Gen Ranger Sport ไม่ต่างอะไรกับตัวท็อปเลยนะคะก็เป็นไฟ LED นะคะใส่ชุดครอบไฟสีดำเงาตกแต่งให้ชุดแต่งของงาน Victor ค่ะยังมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์แบบนี้เลยด้านหลังค่ะก็จะมีชุดแต่งของงาน Victor
ท่อหลอกนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมสามารถเลือกได้เลยนะคะจุดเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังใช้งานครบคันพร้อมกล้องถอยจอดหรือว่ากล้องมองด้านหลังไปด้วยฝาท้ายเป็นระบบแฮนด์ฟรีนะคะหรือว่าคลิกหรือว่าเปิดที่รีโมทแล้วก็ด้านหน้าตัวรถได้เลยนะคะตัวนี้สามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายดายนั่นเองมีกันให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับ Next Gen Everest รุ่น Sport น่าใช้มากๆเลยนะคะและนี่คือ Next Gen Everest รุ่น Sport นั่นเองค่ะมากับเครื่องยนต์นะคะย้ำกันอีกครั้ง 2.0 ลิตรเทอร์โบนะคะพละกำลังให้สูงสุดถึง170แรงม้าแรงบิดนะคะที่405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดและเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบครบครันคันนี้จบราคากันไปที่ 1,542,000 บาทนะคะครับสำหรับราคาตัวรถและชุดแต่งราคาเป็นยังไงต้องมาพูดคุยกันอยากได้โทรมาเลย0993294932เรลินนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพนักงานมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะยินดีให้บริการดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองเลยค่ะโทรกันมาได้เลยท้ายนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับช่องโปรโมชั่น Ford Pro ดีของเรลินกันไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วจะมีคลิปแบบนี้มาให้ชมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนและกราบสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะ